ตอนที่พ่อผมอยู่นะครับพ่อเคยสอนไว้ว่าคนเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดมาเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นได้ทุกคนแต่เราสามารถที่จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้พวกผมก็เกิดที่โรงพยาบาลไทยนี่นะครับแต่ว่าการที่เราไม่ได้สัญชาติเพราะว่าโดยความว่ารู้ไม่รู้นะครับก็เลยนำบัตรคิดนำบัตรเนี้ยไปทิ้งนะครับแล้วก็จากนั้นก็ข้อมูลเราก็หายหมดเลยไม่มีบัตรอะไรสักอย่างไม่มีบัตรใบสักอย่างนะครับไม่สามารถยืนยันได้ว่าเราเป็นเชื้อสายเราเป็นคนจากนั้นเราก็เลยทุกวันนี้เราก็เลยเป็นคนที่ไร้สัญชาติBeing a stateless is like a bird. You have wings, but you couldn't fly. You have to be like in the box, and you have to do whatever people tell you to do, because you have no right. แต่ด้วยความว่าพ่อเนี่ยไม่มีความรู้หรือไม่มีการศึกษาก็เลยจึงคงหลอกได้ง่ายนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมนั้นต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องเรียนหนังสือให้เก่งๆต้องพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันตั้งแต่ตอนที่พ่อผมจากไปตอนที่ผมอยู่ป.6นะครับในช่วงนั้นก็ทำงานมาได้ประมาณ 5-6 ปีแล้วครับหลังก่อนที่แม่จะป่วยจะนอนป่วยนะครับแม่มีชีพจรจรต่ำมากตอนนี้จะแม่จะเสียแล้วนะจะรีบบอกอะไรก็ให้รีบบอกแม่ต่อไปผมจะเป็นคนดีผมจะไม่หนีไปเล่นเกมผมจะไม่หนีไปเล่นเกมแล้วก็ผมจะตั้งใจเรียนมากขึ้นผมจะเป็นเด็กดีถ้าแม่อยู่กับผมได้แม่ไม่ต้องจากไปนะแม่อยู่กับผมอีกนะแม่ตอนที่แม่จากไปตอนนั้นผมก็เฝ้าแม่อยู่นะก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตอีกจุดหนึ่งของผมเลยครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็เป็นเด็กที่ติดเกมด้วยครับแล้วเป็นเด็กที่แบบไม่เอาไหนแล้วเป็นอีกคนนึงเพราะว่าผมต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวครับแล้วก็เลยต้องแบบต้องดูแลน้องของเราผมต้องทำงานหนักเพราะว่าผมไม่มีพ่อแม่เหมือนคนอื่นครับผมก็ต้องคิดไว้แล้วว่าวันนี้วันหยุดวันนี้ผมจะต้องไปทำงานที่ไหนบ้างผมจะต้องหารายได้จากที่ไหนเพราะเราไม่สามารถที่จะแบบตอนเย็นมาก็ไปเตะฟุตบอลเล่นเหมือนเขาตอนเย็นมาก็ไปเล่นเกมเหมือนเขาเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ถ้าเราทำแบบนั้นจุดๆนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นด้อยลงแต่ทำให้ชีวิตของเรานั้นหมดอนาคต Being a stateless is really high risk of human traffickingIf you don't have a higher education, if you don't know anything about law, that can lead you to choose whatever you can do to survive. ถึงแม้เราต้องทนลำบากในวันนี้แต่อนาคตเราจะได้แบบจะได้มีฐานะมาทำด้วยความเชื่อของเราใช่ไหมครับงานนี้ก็เป็นงานที่เรานั้นสามารถทนได้ It's not easy for two children to workThat hard, but I think it is really important for them to identify who they are, where they're from, and where they belong to. การที่มูลนิธิวัฒนศิริได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเราบางทีผมก็เลิกคิดไปเลยครับเรื่องการไม่มีบ้านนี้ก่อนวัฒนศิริก็ให้การช่วยเหลือในหลายๆด้านครับเวลาที่พวกผมมีปัญหาอะไรหรือเดือดร้อนอะไรมาพวกผมก็จะมาปรึกษาพี่ๆทางองค์กรวัฒนศิริวัฒนศิริ not just an organization but also a real family ของเราทั้งสองคนทำให้ชีวิตของเรานั้นกล้าที่จะฝันมากขึ้นกล้าที่จะทำตามฝันมากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่ามีคนที่ให้ความช่วยเหลือเราผมคิดว่าการที่มูลนิธิวัฒนศิริมาให้การช่วยเหลือครับมันก็ทำให้ความฝันของผมหรือว่าสิ่งที่ผมคาดหมายมันใกล้ขึ้นกว่าเดิม
นาคตของเรานั้นจะเป็นอนาคตที่ดีกว่าพ่อแม่ที่พ่อแม่เคยไปมาพ่อแม่ว่าไม่อยากให้ผมต้องลำบากแต่วันนี้ผมคิดว่าถ้าแม่ได้เห็นผมคิดว่าแม่น่าจะภูมิใจในตัวผมแล้วก็แม่ก็คงจะรู้ว่าเราสองคนนี้สามารถดูแลตัวเองได้เอาชีวิตตัวเองรอดแล้วก็อีกอย่างนึงความหวังของพ่อแม่เราด้วยครับ